บุญรักษานะลูกขอให้ความดีคุ้มครองชมพู่ให้พ้นจากภัยทั้งปวงชาติกาดีใจมากเลยนะคะที่แม่เล็กปลอดภัยแล้วก็แข็งแรงแบบนี้คุณพี่สรายุทธคงดีใจยิ่งกว่าที่เห็นชมพู่กลับบ้านสรายุทธพิชัยอย่างสมศักดิ์ศรีเทวราชครับขอโทษนะขอโทษเรื่องอะไรครับขอโทษเรื่องที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพิทักษ์ช่วยปกปิดชาติกำเนิดของเทวราชไงเรื่องนั้นผมต้องขอบคุณพิคุณมากกว่าที่พิคุณรู้ทั้งรู้ว่าผมไม่มีสิทธิ์อะไรในบ้านหลังนี้แต่พิคุณก็ยังรักและเป็นห่วงผมเหมือนกับคนในสายเลือดขอบคุณนะครับคุณพี่นายพลกับไม่เคยมองว่าเทวราชเป็นคนนอกเลยนะครอบครัวเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ทางสายเลือดแต่เราเป็นด้วยหัวใจที่รักและปรารถนาดีต่อกันถึงรองถึงรองนี่เธอจะไปไหนเรือนจะกลับบ้านต่างจังหวัดค่ะไม่ต้องห่วงนะเรื่องมายังไงเรื่องก็จะกลับอย่างนั้นขอบคุณพิกุลมากเลยนะคะเรื่องฉันไม่เคยมองเธอในแง่ร้ายเลยนะฉันรู้อยู่บ้านสรายุทธพิชัยต่อไปเถอะนะแม่ฉันทำอะไรไว้กับเธอตั้งหลายอย่างรัศมีได้รับโทษแล้วแถมยังช่วยเอาหลักฐานให้ตำรวจปิดคดีได้เร็วขึ้นฉันต้องขอบคุณเธอต่างหากเรื่องเรื่องอยู่ด้วยกันที่นี่นะอยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันอยู่รอวันที่แม่ของเรืองได้รับอิสรภาพกลับมานะเรืองก็อยากอยู่ที่นี่ต่อหรอกนะแต่คนเขียนจดหมายพี่เทวราชไม่เปิดเผยตัวตนสักทีเรืองอึดอัดใจขอบคุณนะสาริกาลาแล้วค่ะคุณอาเรียนผูกก็ต้องเรียนแก้งนะเว้ยเรื่องนี้ฉันกับสาริกาช่วยไม่ได้เอาไปเรื่องรองอินซีปล่อยไม่ผมไม่ปล่อยปล่อยไม่ถ้าเรื่องไม่พูดอินซีก็คงไม่สารภาพว่าสวมรอยเป็นพี่เทวราชเขียนจดหมายหาเรื่องใช่ไหมสวมรอยคุณพูดเหมือนกับว่าผมเป็นมิจฉาชีพก็จริงไหมล่ะผมเป็นมิตรที่ดีกับคุณต่างหากเราผ่านอะไรด้วยกันมาตั้งมากมายอินซีคอยให้กำลังใจไม่เคยทอดทิ้งเรื่องเลย
เรืองมั่นใจในตัวเองเพราะอินซีบอกกับเรืองว่าอย่าหนีหน้าอินซีแล้วทำไมอินซีถึงหนีใจตัวเองผมขอโทษเปลี่ยนจากคำขอโทษเป็นความกล้าแสดงออกสิต่อไปนี้ผมจะไม่หนีหัวใจตัวเองแล้วให้โอกาสผมได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขไปกับคุณนะคุณเรืองรองยินดีค่ะคุณอินทรีย์